ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นภาวะที่มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุบางท่านจะรู้สึกว่าอายและไม่กล้าปรึกษาแพทย์ทำให้เกิดการแยกตัวจากสังคมเกิดภาวะซึมเศร้าและยังส่งผลต่อสุขภาพกายคืออาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและทำให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้มากขึ้นสาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชนิดชนิดที่1คือปัสสาวะเล็ดราดเมื่อมีแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นเช่นเวลาไอจามเบ่งหรือว่ายกของหนักค่ะซึ่งเกิดมาจากการที่มีแรงดันในช่องท้องที่สูงส่งผลต่อกระเพาะปัสสาวะทำให้มีปัสสาวะปริมาณเล็กน้อยเล็ดออกมาโดยจะพบได้บ่อยในผู้หญิงที่เคยคลอดบุตรและมีภาวะกระบังลมหย่อนหรือผู้ชายที่เคยผ่าตัดต่อมลูกหมากมาก่อน2. ภาวะปัสสาวะเล็ดราดเมื่อมีอาการปวดปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะไวเกินจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยเกิดมาจากกระเพาะปัสสาวะมีการไวต่อการบีบตัวผิดปกติเช่นเมื่อมีการอักเสบของทางเดินปัสสาวะหรือมีระบบประสาทผิดปกติเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือโพรงสมองข้างน้ำ 3. คือปัสสาวะเล็ดราดจากการที่กระเพาะปัสสาวะขยายตัวจนเต็มจนมีปัสสาวะล้นออกมาโดยจะพบได้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเสียหรือในผู้ที่มีการอุดกั้นทางเดินของทางเดินปัสสาวะเช่นคนไข้ต่อมลูกหมากโตหรือคนที่มีท่อปัสสาวะตีบ 4. ปัสสาวะเล็ดราดจากปัญหาทางสมองหรือการเคลื่อนไหวคือปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากทางเดินปัสสาวะโดยตรงแต่เกิดจากความสามารถในการคิดอ่านของคนไข้เช่นผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือคนที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันทำให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปเข้าห้องน้ำหรืออาจจะหาห้องน้ำไม่เจอรวมไปถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวได้ช้าจะทำให้เข้าห้องน้ำไม่ทันเกิดปัสสาวะราดนอกจากนี้ถ้าภาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวควรจะมองหาสาเหตุที่พบได้บ่อยคือภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือการได้รับยาที่มีผลกับทางเดินปัสสาวะค่ะการรักษาขึ้นกับสาเหตุเช่นถ้าเป็นปัสสาวะเล็ดราดจากความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นหรือกระบังลมหย่อนจะให้ฝึกขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะโดยฝึกวันละ3เซตเซตละ 3-5 ครั้งและครั้งละ 5-10 วินาทีหรือถ้าเป็นสาเหตุจากกระเพาะปัสสาวะไวเกินเราจะฝึกให้ปัสสาวะเป็นเวลาหรืออาจจะใช้ยาที่ลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะค่ะและสิ่งที่ผู้ป่วยควรปฏิบัติเพื่อลดการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้แก่การลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนควบคุมโรคประจำตัวให้ดีรับประทานอาหารที่มีกากใยฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาเพื่อเลี่ยงภาวะท้องผูกออกกำลังกายและควบคุมไม่ให้มีน้ำหนักตัวเกินค่ะผู้สูงอายุอาจจะคิดว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ที่จริงแล้วเป็นความผิดปกติและควรได้รับการรักษา